สวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์เคลียร์ดวงนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทำนายลักษณะคนที่เกิดในวันที่1กันนะครับว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโดยคนที่เกิดในวันที่1นะครับจะเป็นคนที่รักเสรีรักอิสระมากๆเลยมีความกล้าหาญแม่แบบเลขหนึ่งนะครับและไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆเพราะด้วยความที่เขาจะต้องเป็นหนึ่งเหนือใครเนาะมันก็จะไม่แปลกเลยที่คนแบบนี้เขาจะไม่ค่อยชอบง้อใครเป็นคนที่ไม่ก้มหัวใครง่ายๆนะครับเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอนั่นเองนะฮะโดยคนที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับจนบางทีเราอาจจะรู้สึกได้ว่าดื้อรั้นมากซึ่งเขาพอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานลักษณะที่เขาชอบที่ทำได้คนเดียวไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะและก็จะไม่ค่อยสนใจว่าใครจะคิดยังไงกับเขาด้วยเนาะว่าอารมณ์รุนแรงบ้างก็ดีเป็นคนที่แข็งดื้อแล้วก็เป็นคนที่อาจจะดูก้าวร้าวจากภายนอกนะครับแต่จริงๆคือเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงนั่นเองเนาะแล้วบางทีก็เป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาจนบางครั้งมันก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรุนแรงจังแต่ที่จริงเนี่ยคือเขาก็เป็นแค่คนที่คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่แย่หรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้นี่เองนะเขาจะสู้ในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าเขาเห็นว่าถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาคิดไว้แล้วนั้นน่ะเขาก็จะเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าความเห็นของเขาคือสิ่งที่ถูกที่ต้องที่สุดในมุมของเขาเนาะคนที่เกิดในวันที่หนึ่งเนี่ยมักจะทุ่มเททุกอย่างด้วยตัวเขาเองเนาะเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตสูงอยากจะเด่นอยากจะชนะอยากจะเป็นที่หนึ่งคำว่าเลขหนึ่งนี่มันก็สื่อได้ง่ายๆนะครับที่หนึ่งนั่นเองเนาะจะแสดงออกให้รู้เลยว่ากำลังต้องการอะไรเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับเป็นคนมีเพื่อนสนิทอยู่พอสมควรแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่กล้าไว้วางใจคนรอบข้างมากเกินไปกลัวว่าจะทำให้คนรอบข้างรู้ว่าตัวเองมีสภาวะที่กำลังแย่ในบางครั้งก็ไม่อยากให้ใครรู้เนาะคนที่เกิดวันที่หนึ่งก็มักจะเก็บเอาความรู้สึกแบบนั้นเอาไว้เองมากกว่าที่จะแบ่งปันให้คนอื่นๆได้รู้เนาะคนที่จะสามารถเอาชนะคนที่เกิดวันที่หนึ่งได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่มีความชัดเจนในชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีเพื่อนสนิทเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะปล่อยตัวอาจจะไม่เป็นตัวเองแบบที่ทุกๆครั้งที่เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาได้เนี่ยคือเขาให้ใจเต็มที่เลยเขายอมที่จะปล่อยในสิ่งที่เขาอึดอัดปล่อยในสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนรับฟังเพื่อนสนิทของเขาคนนี้ถือว่าจะเป็นคนที่รักมากเรียกว่าตายแทนได้กันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่หลงรักใครง่ายนะครับแล้วก็เวลารักก็รักแรงเกลียดแรงนะครับรักอย่างลึกซึ้งมีความรักแบบเรียกว่าอะไรปรารถนาแบบอยากจะเป็นคู่เขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เกิดวันที่1แอบชอบใครเนี่ยก็คือจะแอบชอบกันนานอยู่กันนานมากเลยแต่พอได้บอกแล้วได้คบก็คือจะรักษาคนคนนั้นไว้เป็นอย่างดีนะครับผมอย่างที่กล่าวมาเนาะเขาส่วนใหญ่เป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบง้อใครชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวเป็นหลักเนาะทำอะไรคนเดียวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูทะนงตัวอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีน้ำใจแต่จริงๆเขาเป็นคนใจดีนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูภายนอกอาจจะดูดื้อและหยิ่งไปบ้างแต่จริงๆเขาเป็นคนดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับลักษณะของคนที่เกิดในวันที่หนึ่งถ้าคุณอยากรู้วันไหนสามารถติดตามคลิปหลังๆของผมได้เลยนะ
จะมีคลิปของทุกๆวันเกิดนะครับลักษณะทุกๆวันเกิดเลยอยู่ที่หลังคลิปนะครับไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ฝากติดตามดวงของผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ